สวัสดีครั้งครับกลาเรนเจอร์โอเคเริ่มกลับมามั่นใจซะหน่อยนะไม่ได้ทำนานไงที่แรกมีแจก2 ชิ้นใช่ไหมเหมือนจะปรับรางวัลก็น่าเสียดายได้2 ชิ้นก็น่าจะช่วยสายซวยแล้วกันมันก็อีกไอดีมันได้ต้อง2 ชิ้นไงอันท็อปนะไอดี ID นี้ไม่ออกเลยออกอันรองๆแต่ก็ยังใช้ได้อยู่นั่นแหละจะได้ตัวท็อปมามันน่าจะดีกว่าที่แรกก็จะไปเล่นอีกไอดีหนึ่งมาโชว์บ้าง PP จัดทีมคล้ายๆกันอะไรเงี้ยบาวสตอรี่ใช่ไหมเห็นเขาฮิตๆกันอยู่เหมือนกันเนี่ยผมก็ขี้เกียจไปเริ่มต้องดูก่อนว่าว่างบ้างไหมคือถ้าไปมันก็ต้องเสียเวลาเพิ่มอีก2-3 ชั่วโมงต่อวันไงตัวเกมเนี่ยมันก็ไม่เหลืออะไรแล้วนะไม่ได้ไปแบบสร้างสามอย่างอื่นเลยแล้วนะเล่นแต่เกมเนี่ยก็เลยต้องพยายามแบบให้เราก็อยากเล่นเล่นอยู่อะแต่ก็อยากให้เกมแบบมีระบบอัตโนมัติเยอะขึ้นหลายๆด้านมันไม่ควรจะมาต้องเล่นซ้ำทุกวันมันรอบแรกๆมันก็สนุกอยู่แต่มันแบบเล่นทุกวันอะรวมแบบเป็นร้อยเป็นพันรอบแล้วมันก็เบื่อแล้วแต่เราก็ยังอยากเล่นอยู่ไงอยากได้รางวัลอยากวนอยู่กับเกมอยู่แต่มันก็รู้สึกไม่สนุกกับการซ้ำๆแล้วเกมก็ต้องให้เรากดเคลียร์ได้ง่ายขึ้นประมาณนั้นนะโอ้โหตัวได้นี่มาครับก่อน PP ก็เรื่องพวกนี้ด้วยเหมือนว่าหลายๆตัวมันก็อันนี้เปิดตัวนอกรอบนะทั้ง2 ID เปิดไปหมดแล้วทนไม่ไหว นี่ก็ถือว่าเป็นตัวท็อปครับตอนนั้นผมโวยวายอยู่พอสมควรว่าโอ้ยมันดียังวะพอจับมาได้แล้วเราก็มาคิดว่าจะเอาลงทีมเรายังไงดีวะพอมาดูสกิลแล้วก็ก็เหมือนดาวินชีมาดาวินชีมาอย่างโหดเลยแต่เราจะใส่ดาวินชีมาอีกตัวเหรอเราก็ไม่ใส่นะแต่เราก็อยากได้อันนี้ด้วยใช่ไหมเพิ่มเลือดตีแรงตีธรรมดาแม่นโอ้โหอย่างดีเลยล่ะถ้าอันนี้มันน่าจะเหมาะกับสายเราเหมือนกันคือเน้นตีธรรมดาแรงๆเนี่ยติดคลิอะไรพวกเนี้ยแล้วนี่ได้เพิ่มเลือดมาด้วยก็น่าจะถึกขึ้นแต่สกิลอื่นดิลบอมตะก็น่าสนแต่อันนี้รู้สึกว่ามันจะไม่เวิร์กหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าเราอาจจะโชคดีเปิดได้แล้วคนอื่นเขาไม่ค่อยได้ใช้กันไงคนเปิดได้จำนวนน้อยเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะดีขนาดไหนแต่มาเปิดให้ดูว่าเอ้ยก็ได้นะ เหมือนอวดนิดๆคือพอสุดท้ายพอได้มาจริงๆแล้วก็บางทีมันก็ไม่ได้เข้ากับทีมเราสักเท่าไหร่อ่ะคือแบบเราก็ต้องแบบไปหาจุดคือต้องมีตัวถูกอื่นถูกเอาออกอ่ะแล้วก็ต้องไปดูก่อนว่าตัวไหนเหมาะเอาออกยังไม่ดูเลยไงที่สำคัญเราต้องไปนั่นด้วยจัดเรียงใหม่อ่ะไปลองทีใหม่โอ้โหยาวอันนี้อาจจะถูกเอาออกได้อ๋อมันวิ่งไวเพิ่มเลือดและสะท้อนเดเมจนะสะท้อนเป็นกายภาพโดนอะไรมาสะท้อนกลับเป็นกายภาพ 70%ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะแรงเลยนะและนี่ก็โจมตีทั่วไปอันนี้การเมเทโองันๆมาแทนตัวนี้ก็น่าจะได้อยู่แต่จะเสียสปีดไปไงเพราะยังผมก็เนี่ยเริ่มสลับทีมบ้างละพวกนี้น่าจะเป็นตัวหลักเหมือนเดิม4 ตัวหน้านี่ 4 ตัวขวาเอานี่ออกผมเอาไอ้นี่มาต้องสลับอันนี้เลเวลคือโมนมันบัฟเลือดเด้งครับติดอมตะวิ่งไวแล้วก็แบบกันกายภาพอะไรเงี้ยไอ้ป้องกันเพิ่มป้องกัน แต่ทีม2เราเป็นทีมสายโจมตีครับมีตัวโจมตีครับฉะนั้นเราก็เลยอยากให้ค
ควรให้มายาไปอยู่ทีฝั่งสองเพราะสักพักมาผมขี้เริ่มขี้เกียจเนี่ยผมก็จะเปิดค้างแค่ทีมเดียวพอไม่กดสลับทีมแล้วตัวมันเยอะมันค้างก็เลยได้ช่างมันกดทีมเดียวจะปล่อยที่ตัวก็ปล่อยอะไรอย่างเงี้ยปล่อยก็ช่างอันนี้สกิลแม่นติดสกิลตีไวตีแรงอันนี้ก็มีสิทธิ์ถูกเอาออกได้แต่พวกสายว่องไวผมก็อยากจะเก็บไว้นะสายว่องไวยืนไกลๆระยะ400น่าจะหลุดป้อมหลายๆป้อมเหมือนกันอันนี้น่าจะเหมาะเลยปิโก้นี่ก็น่าจะอยู่กันอีกนานแต่ปั๊มแต้มเขียวไม่ถึงสักทีไม่ค่อยดรอปครับอยากได้อยู่แหละมันตัวทั่วๆไปแล้วแต่อยู่ดีก็ไม่ยอมดรอปให้เนี่ยอยู่ใน7 ดาวด้วยแชมเปญก็ทำแต้มไม่ได้เลยแต่เขาเอามาลบเอามาตัดได้ไหมมีสามารถได้งงโอเคไปลุยกันปรับนิดเดียวครับแต่ดูพอมีช่องลงเหมือนกันก็ดูแล้วอาจจะดีกว่าไอ้ไรเดอร์ก็ได้แต่พอมาถึงเรารีบเร่งขึ้นมาแล้วเนี่ยอันนี้เจอแค่4คน4ตัวใช่มีอีกตัวนี้อีกตัวนี่ว่าที่รู้สึกว่าเปิดได้มานานแล้วอะเนี่ยพออ่านสกิลแล้วก็ดีนะดีหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วรู้สึกว่าแปลกพอมาดูแล้วมันเราก็ได้ตัวดีๆนี่ว่าแต่ใช้ไม่เป็นแล้วก็มาคิดอีกทีมันไม่เข้ากับทีมเราดีว่าทีมเราไม่สามารถยื้อนานๆได้ถ้าเรายื้อนานๆเราแพ้ชัวร์อะไรเงี้ยถ้าเขารีบซูเปอร์ก็สบายแล้วครับเนี่ยพับกดเปิดแต่ทีม2นี่ก็มายาไปเร่งสปีดน่าจะคุ้มกว่าติดอมตะเร่งสปีดอะไรพวกเนี้ยแต่แร่ไม่ขึ้นเลยว่ะกดแร่เพิ่มซะหน่อยโอเคมายามคูลดาวไว้พอจังหวะง่ายก็ง่ายเลยว่ะโอ้โหบาวมาเฉยเลยก็เลยไม่จบสักทีเลยครับเอาจบไปวายแล้วกันจ่ายเพิ่มซะหน่อยปล่อยทีม2เลยครับใช้ปิโก้มาเพิ่มสปาร์ตมันดีตรงมันยืนหลังมันก็อยู่ได้นานด้วยแล้วก็คอยบัฟเรื่อยๆได้ถ้าเอาเป็นพวกล็อกแมนเนี่ยล็อกแมนมันก็ได้เพิ่มขีใช่ไหมแต่มันวิ่งไปแนวหน้าครับแล้วมันก็ตายคือแบบเกิดมาแล้วโดนสกิลเข้าไปเลยใช้ทีเดียวทิ้งอ่ะมันก็เสียจะได้นิดๆแต่ถ้าทีไม่มีตัวชนมันก็เหมาะนะโอเครอบ2อันนี้รู้สึกจะหลายตัวหน่อยแต่ก็ลองให้ดูแล้วกันตัวชนครับการขโมยโอ้โหอะไรวะโดนหายไปเฉยเลยก็ดูไปแล้วก็ไม่น่าจะไหวครับแล้วแช่ไปสักหน่อยแล้วกันเดเมจเรายังไม่ออกครับต้องมีตัวสักหน่อยแหละโอ้โหแร่มันขึ้นช้ามากครับจะดูเขาดิเยอะมากเลยเพียบเลยครับพัดเลยแล้วกันโอ้โหเยอะเลยครับตัวเขานี่โอ้โหแล้วแม่งสวนเราได้ดีจริงโอเคครับยังพอไหวครับยังพอแหวกออกไปได้อยู่โอ้โหแต่โดนชุดเดียวหายเกลี้ยงเลยครับเขาจะมีตัวท็อปๆอยู่ที่แบบโอ้โหดูดิปวดเรายับเลยเหมือนเราตั้งทีมไม่ได้เลยโอเคครับยอมไหมครับมันเห็นแววแพ้ตั้งแต่ต้นแล้วก็คือแบบเฮ้ยทำไมเขาออกมาเยอะจังวะอะไรฮะก็ฝั่งเราเงาๆเลยเหมือนแบบตีเขาไม่เข้าเลยก็เอ้ยงงอ่ะยากๆว่าแพ้อยู่ดีอ่ะ แค่5ตัวยังแพ้เลยคือถ้าแบบมีพอๆกันผมว่ายังไงก็แพ้ยังยากอ่ะ
เฮ้ยเซ็งแพ้แล้วก็เซ็งเนี่ยแล้วออกการเนี่ยก็เลยไม่ค่อยอยากทำต้องกดแรกก่อนหรือเปล่ามันก็ไม่น่าใช่นะผมจะมาอย่างไวเลยว่ะโอ้แล้วเราหายอ่ะเขามีล้มบ้างเว้ยหรือว่าเราต้องลดการใช้แร่ให้มากกว่านี้อ่ะแช่ยิงโอ้โหตายบ้างไม่เลยนะโอ้โหอมตะเอาก็เอาไม่อยู่ว่ะดูดิเขามาเติมขึ้นเรื่อยๆเลยอะไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันว่ะกดออโต้ไปดีกว่าอยู่หน้าฐานครับไปไม่ได้เลยครับไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นครับโอ้ตายไม่ได้ขยับตัวเลยครับพัดแล้วกันครับดูดิเยอะขึ้นเรื่อยๆครับโอ้โหโอ้โหติดซูเปอร์ถูกจังหวะนี้ก็ไม่ได้สู้กันแล้วโอ้โหวิ่งตามมาติดๆครับโอ้ที่แคบกว่าเดิมอีกครับมันไม่ได้แหวกเลยครับมันนิ่งอยู่ตรงนั้นเลยครับโอ้โหสายตีเคียเหมือนเรียกตัวออกช้ามากครับออกมันอาจจะอย่างว่าคือผมอาจจะคุ้นกับอ้าวสวนได้ป่ะผมอาจจะคุ้นกับการได้กด2เท่าไงแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยแร่มันออกตีออกเลยโอ้โหแหวกไปได้นิดเดียวครับนิ่งอีกแล้วครับโอ้โหครับเหมือนเราจะขโมยได้เยอะหรือไปเล่นสายขโมยวะเครื่องก็แหลกอีกไงมันมีอีกสายอ่ะไอ้สายขโมยแล้วก็โหแล้วไอ้มูลโดยยานี่มันแสบจริงๆเฮ้ยเจมบีครบทุกตัวก็ไม่ไหววะต้องลบบัฟกันขโมยเขาด้วยโอ้โหแล้วไม่ตายเลยครับดื้อครับแต่น่าจะชนะแล้วครับส่วนได้อยู่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยจ้องจับผิดแล้วครับส่วนใหญ่กดออโต้แล้วก็ไปทำอย่างอื่นละอีก2นาทีก็มาดูว่าชนะหรือเปล่าพอโอเคครับจบแล้วกว่าจะแหวกไปได้นะกระตุกเลยโอ้โหตัวเยอะเกินก่อนหน้ายินดีครับส่วนมาชนะทีมอีที่น่าสนก็ไอ้ทีมที่ได้ออกสกิลสุดท้ายก่อนตายก็น่ากลัวเหมือนกันไอ้พวกตัวขโมยถ้าได้สกิลนี้ไปก็ก่อนตายก็ขโมย1ทีก็น่าจะเกิดมาเพียบอะไรอย่างเงี้ยครับได้เลื่อนขึ้นมานิดนึงครับยังว่าก็ไม่แคร์เท่าไหร่ก็แพ้ก็ไม่เป็นไรก็อยู่ว่ากันที่แบบมาเอ้ยต้องพี่ไม่รู้ให้ชนะอะไรเงี้ยอ๋อทีมเรามี6-7ตัวน่ะแล้วทำไมดูอ่อนด้อยอย่างวะตัวนี้ออกได้ใช่ไหม2ตัวแชมเปญหรืออ่ะต้องอาจจะเปลี่ยนหรือเปล่ามันก็มีตัวพวกลบบัฟด้วยใช่ไหมโอ้โหมันก็เกิน10ตัวละมั้งอ่ะยิงครับผมก็ต้องรีบตอดเขาก่อนครับก่อนที่เขาจะตั้งทีมได้ครับแต่เราก็ไม่ค่อยเห็นชอบเห็นฝั่งเราตายนะมาดูซิฝั่งเขามีตายบ้างหรือเปล่าโอ้แต่เขาเหนียวแน่นมากครับอมตะเขาเหนียวแน่นมากไม่โดนเลยเหรอขึ้นมิสก็ไม่มีเหรอโอ้โหแล้วเหมือนแบบขโมยไปได้ชุดใหญ่ครับแช่แล้วหัวแล้วกันครับจังหวะนี้น่าจะโหเอาไปได้เยอะก็จริงครับแต่ไม่หมดครับแต่ก็ดูดีครับดูได้เปรียบครับโอ้โหน่าจะได้เปรียบเยอะนะครับ
แต่ทันเดอร์สตอร์มครับจะค่อนข้างนานครับโอ้โหได้เปรียบเลยครับสบายเลยครับเข้าทางเราดันมาอมตะจังหวะนี้ครับนี่ครับพอถึงป้อมก็จะง่ายครับแต่ต้องไปให้ถึงครับส่วนใหญ่ก็โดนต้อนอยู่หน้าฐานเองบางมีบางตาที่มันรู้สึกได้เปรียบอย่างเงี้ยก็จะมั่นใจว่าสบายว่ะทีมไหนก็มาเหอะแต่พอเปิดเจออย่างนี้แล้วก็จะเปลี่ยนหนีครับไม่ไหวครับเยอะเกินมันไม่น่าเสี่ยงครับเออเนี่ยน้อยกว่าเราไปลุยกันแต่เหมือนมีบางตัวมันโหดจริงๆนะเคยแบบเจอทีไรเราแบบเรางงเลยเราแบบแนวหน้าที่ว่าถึกเนี่ยโดนหวดหายหวดหายเราโอ้เราก็เอ้ยตัวอะไรวะมันใส่เกียร์อะไรวะมันเก่งได้ขนาดนั้นวะเจอไปอย่างนั้นแล้วก็ไม่จะพูดยังไงเราจะรีบยิงครับใช้แร่เยอะๆนะมั้งก็ไม่นะบางตัวก็ไม่ถึงพันอ๋อมันหลักพันเยอะนี่นะอาจต้องใส่รองเท้าลดแร่กันเยอะขึ้นแล้วครับมายาเราเยอะว่ะโอ้โหเรียกช้าเลยเกินแช่แล้วกันครับโอ้โหไม่ได้เปรียบเลยเซ็งสูสีครับก็น่าจะนานจะปิโก้ยืนนี้ก็ตีสเปซกระจายครับแต่จะตีเข้าเออเนี่ยเออตีอย่างนี้ใช้ได้แสดงว่าอมตะเขาหายโอ้โหกระตุกโคตรครับมีแววแพ้ครับแพ้เพราะต้องกดยอมเพราะมันเริ่มเยอะแหละสูสีครับเดี๋ยวรอจังหวะมิสไซล์ใกล้เต็มเราหวดเลยดีกว่าไปโอ้โหอมตะมาจากไหนอมตะมาจากไหน ขึ้นสีเหลืองทองอมตะมามันจากไหนโอ้พอดีเป๊ะเลยนะแล้วก็มาเริ่มกันใหม่ครับยาวเลยทีนี้เดี๋ยวขอแร่เพิ่มดีกว่าโอเคมันไม่ขึ้นเลยไงต้องไปปรับการใช้แร่ครับแชมเปญนี่แหละก็อาจจะเปลี่ยนแบบใช้แร่ให้น้อยลงดีกว่าจะได้เรียกตัวอื่นได้มากขึ้นโอ้นานเลยแต่ทีมหลักผมก็ประมาณนี้ครับมันจะตั้งทีมได้สบายกว่าไม่ค่อยโดนหวดตายหมดตั้งแต่ต้นเกมน้อยน้อยดูไปยังเหนื่อยจะค้างแล้วกันไม่รู้จะเอาชนะไงเอาเล่นทีมสายหวดป้อมหุกตีแรงๆมาแล้วก็ยังทำอะไรไม่ได้เลยขี้กระจายอยู่เหมือนกันนะแล้วก็เลือดเด้งขึ้นมาใหม่ก็ไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันเริ่มบักเลยครับเริ่มมีตัวฝั่งนู้นขึ้นมาทางนี้แล้วตัวเราเริ่มหายแล้วแนวหลังเราเหลือป่าวะตายเกี้ยงเลยครับแนวหลังเราตายครับเสียเปรียบแปลกๆแนวหลังเราเกี้ยงเลยครับผม ก็เอามาทำเดเมจล้วนๆไงโอ้โหเราเข้าเยอะเลยครับอ่ะดูจนกว่าจะจบแล้วกันเมื่อกี้ก็ดูแบบสูสีนะกดยอมได้แล้วมั้งเขาเยอะกว่าแล้วมันก็งุนงุนงิดไงว่าเออเมื่อกี้ก็สูสีนี่หว่าทำไมเราหมดวะโอเคจบแล้วโอ้โหจบท้ายด้วยความเศร้าไม่ดีเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับไม่ต้องไปเคืองมากแพ้ปกติอยู่แล้วเมื่อกี้เราว่าไหวหรือเปล่าวะทีมนี้เราไม่ได้แบบไปสู้กับโหดๆนะ
เกียร์ก็ทั่วๆไปครับตัวก็ไม่ได้เยอะแล้วก็แพรก็ไม่รู้จะพูดไงเนี่ยแชมเปญเนี่ยก็ใช้คล้ายๆกันเอาอาจจะเขามีตัวอื่นที่โหดกว่าใช่ไหมเห็นแล้วก็ปวดหัวไงไม่เข้าใจทำไมแพ้ ก็เล่นมาเหมือนกันนะทำไมแพ้วะอะไรอย่างเงี้ยลบบัฟศัตรูโอ้อะไรเราจะไปใส่ครบอย่างนั้นยังไงล่ะลบบัฟก็ต้องใส่เหรอกันขโมยก็ต้องใส่อมตะก็ต้องใส่ลบอมตะก็ต้องใส่มันรวมในตัวเดียวได้ไหมนี่ตัวจากไหนวะอ๋อธรรมดาเขาก็ใส่เหรอเปลี่ยนเป็นธาตุไฟเขาอาจจะมีคอมโบก็ได้นะเปลี่ยนธาตุไฟเป็นธาตุน้ำแล้วธาตุไม้จะได้เปรียบหรือเปล่าเออก็มีสิทธิ์นี่ไงเขาใส่ธาตุไม้มาสามตัวเออก็ใช่ก็ใช่มีสิทธิ์แล้วตัวธาตุน้ำก็จะนะเขาเปลี่ยนแล้วเออใช่นะก็มีสิทธิ์พี่เขาไม่ตัวธาตุไม้เพียบเลยผมอาจจะแพ้เพราะอย่างนี้ก็ได้เอออ่านอีกทีสิเปลี่ยนธาตุไฟเป็นธาตุน้ำแสดงว่าทีมฝั่งเราจะเป็นตัวธาตุน้ำเยอะมากซึ่งธาตุไม้เขาก็จะชนะตัวเราเขามีธาตุไม้5 ตัวแล้วธาตุน้ำก็จะเสมออะไรพวกนี้แต่มีชุดที่เสียเปรียบเราใช่ชุดไหมแต่ชุดมีสกิลสะท้อนเดเมจครับโอ้โหเออก็เป็นคอมโบที่ดีคือเราจะตีตัวชุดได้แรงขึ้นแต่ก็ตีไปเดเมจก็สะท้อนกลับมาใส่เราด้วยเออนี่แหละคอมโบน่าจะประมาณนี้แหละถึงว่าไม่จบสักทีไงแล้วจนเขาตั้งตัวได้แล้วเราก็ไปเองเนี่ยฮะผมก็ว่านะเป็นคอมโบในอนาคตที่น่าสนใจแม่แต่จะสกิลเดียวอันนี้เลยเหรอที่เปลี่ยนทุกอย่างผมก็ว่าเวอร์เกินแล้วฝั่งผมไม่มีลบดีบัฟหรือไงอะไรอย่างเงี้ยก็สงสัยอยู่ก็มีนะมีไม่ใช่เหรอหรือว่าไม่มีล่ะนี่อ่ะลบดีบัฟฝั่งผมก็มีไงแล้วมันแก้ไม่ได้วะแพ้แล้วก็งองแงบโอเคเดี๋ยวก็ค่อยไปทำตัวอื่นๆมันกลับมาสู้นะคือบางทีดูไปแล้วมันงองแงงอะบางตัวหลายๆตัวครับก็เลยแบบไม่อยากใส่ไม่งั้นมันจะมั่วอย่างตัวนี้มันยืนใกล้เกินไปยืนโดนสปาร์ก็ตายละแต่ก็อยากได้สกิลนี้เพิ่มเลือดแต่เราจะเสียการสะท้อนเดเมจไปตีอะไรมาสะท้อนไปหมดครับแต่สะท้อนกลับเป็นกายภาพผมอาจจะต้องมีคอมโบที่ซับซ้อนขึ้นหรือเปล่าแต่สกิลนี้มีประโยชน์เลยโจมตีทั่วไปลดดีเฟนส์ปกติมากอันนี้ก็ลบอมตะเออก็มีก็น่าจะดีแล้วก็ลดความแม่นของสกิลแล้วก็ขโมยสุดท้ายก็ต้องลองครับตัวนี้ยังไงก็ต้องลองเดี๋ยวรอวันศุกร์ก่อนเพราะมีสล็อตที่หน้าลงต้องเยอะตัวเมื่อกี้มันเพิ่มพลังโจมตีด้วยอาจจะมาแทนตัวนี้ได้แต่ตัวนี้บวกเยอะดีตีไวตีแรงถ้าอยู่ต่อดีกว่าเพราะมันยืนไกลมันน่าจะไปได้มากกว่านี้ที่เหลือก็อย่างนี้ก็มีอยู่วิ่งไวตีไวตีดูดเลือดใช้จริงมันจะได้ผลป่าววะ อ่านสกิลแล้วหูผมไปใช้จริงอ้าวไหนดูดเลือดไม่ทันได้ดูดตายแซลลี่ตะบองเพชรหรือเปล่าเออนี่ไงเพิ่มคูลดาวน์สกิลของฝ่ายตรงข้ามเขาว่ายิ่งมีเยอะยิ่งได้ผลเยอะด้วยแต่ต้องให้มันอยู่รอดใช่ไหมแต่เดินช้าไงระยะตีก็เป็นตัวชนก็เหมือนแบบใส่ตัวชนมาเพิ่มอีกตัว
เราก็ต้องไปดูทีมแล้วว่าควรจะมีตัวชนเยอะเยอะกว่านี้ไหมแต่ก็น่าลองครับเป็นตัวชนก็น่าจะถึกและอยู่ได้ได้นานใส่รถแรกก็ได้ลบบัฟฝั่งตรงข้ามได้ด้วยน่าจะสำคัญนะครับตรงนี้ที่เดี๋ยวก็ตีแล้วก็ลบดีเฟนส์สุดท้ายก็ดูแล้วก็มีตัวดีๆอยู่เหมือนกันครับแต่อยู่ที่ว่าเราจะปรับให้เข้ากับทีมเราได้หรือเปล่าผมนอกจากจะปรับให้เข้ากับทีมผมก็ต้องปรับให้เข้ากับสไตล์การเล่นด้วยสู้กันนานแล้วเบื่อถ้าจะถ้าเล่นให้ดูเนี่ยมันก็จะเบื่อแต่ถ้ารับหลังก็กดออโต้แล้วก็จบกันไปโอเคครับบ๊ายบายสวัสดีบ๊ายบายแพ้ไงแพ้งองแงเวททำทุกวันนะไม่ต้องบวกเกียร์ทุกวันเลยเหรอเวทงี่เง่าเอ้ยกิเลสดีกว่าไหมได้ป่ะโอ้ไม่เหลือเลยเฮ้ยบ้าน่ะบ้าน่ะตัวนี้ก็เพิ่งตายล่ะรอนี่ก็ได้งั้นก็บายๆแล้วนะคือถ้าไม่มีตัวให้ตีก็ไม่ต้องเข้าแล้วนะครับ34คนกำลังสบายๆกองหลักก็เต็ม200แล้วขี้เกียจลบแล้ว ID เล็ก ID แบบ40พอเข้ากองได้ก็เข้ากันแล้วเข้าเสร็จแล้วหลายๆคนก็เลิกเล่นไปหรือแบบไปเล่นเกมอื่นนั่นแหละแบบมาเข้าเล่นๆเฉยๆอะไรเงี้ย